นอกจากนี้ยังพูดถึงประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งคุณพัชพลคะถ้าจำก็ได้เป็นชนวนที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งรวมทั้งวิกฤตการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนจะเกิดการรัฐประหาร22พฤษภาคมนะคะก็มีกรณีที่มีอาจารย์อเนกคุณอเนกเหล่าธรรมทัตนะคะที่เป็นประธานอนุกรรมการกรอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเสนอให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อสร้างความปองดองก็เลยทำให้มีเสียงออกมาทั้งตอบรับเห็นด้วยจากทั้งพรรคเพื่อไทยอย่างคุณวรชัยเหมะซึ่งเคยเสนอกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายนิรโทษกรรมและก็อย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่บอกไม่เห็นด้วยเพราะอาจจะกลายเป็นการทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งวิกฤตความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งก็ได้วันนี้คุณวิษณุเองพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าขอดูรายละเอียดก่อนนะคะว่าเป็นการออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่นิรโทษกรรมให้กับใครบ้างแต่ว่าเท่าที่ฟังมานั้นเป็นการนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ก่อความไม่สงบตั้งแต่ปีนั้นถึงปีนี้อาจจะมีการกำหนดเวลาไว้ไม่เกี่ยวกับผู้ที่ทุจริตก็คือไม่เกี่ยวกับคดีอาญานะคะแล้วก็น่าจะไม่ใช่กฎหมายนิรโทษกรรมแบบสุดซอยก็เชื่อว่าถ้ามีการเสนอมาก็อาจจะทำให้สังคมรับได้แต่ว่าก็ต้องไปดูก่อนนะคะคุณมิชนุกบอกแบบนี้ค่ะครับก็เห็นว่าหากออกนิรโทษกรรมลักษณะนี้จะปรองดองได้หรือไม่นะฮะคุณวิษณุบอกว่าคงจะปรองดองได้บ้างแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เพราะว่าพวกที่ไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้คงจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกตัดออกไปจากเรื่องปรองดองนะครับคงต้องรอฟังคณะอนุกรรมการแล้วก็เสนอความเห็นให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้